นิทานเรื่องผีตางอนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมชายทะเลชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ต่างพากันกลัวผีตางอนเป็นอย่างมากเพราะผีตางอนเป็นปีศาจท,ที่มีหางยาวและสามารถกลืนกินมนุษย์ได้วันหนึ่ง มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแก้วเกิดอยากรู้อยากเห็นผีตาเงอนจึงแอบหนีออกจากหมู่บ้านไปหาผีตาเงอนในป่าลึกแก้วเดินเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆจนมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งทันใดนั้นเขาก็เห็นผีตาเงอนตัวใหญ่นอนหลับอยู่ภายในถ้ำแก้วค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้ผีตาเงอนและมองดูด้วยความสนใจผีตางอนมีรูปร่างใหญ่โตและน่าเกรงขามมาก มีหางยาวเหยียดไปไกลแก้ววอดที่จะกลัวไม่ได้แต่ก็พยายามรวบรวมความกล้าเอาไว้แก้วค่อยคอยเดินเข้าไปใกล้ผีตางอนมากขึ้นเรื่อยๆรยจนเกือบจะถึงตัวผีตางอนจูจูผีตางอนก็ตื่นขึ้นและเห็นแก้วแก้วตกใจมากและวิ่งหนีออกมาจากถ้ำอย่างรวดเร็วผีตางอนวิ่งไล่ตามแก้วไปติดติดแก้ววิ่งหนีสุดชีวิต แต่ผีตางอนก็วิ่งเร็วกว่ามากแก้วกำลังจะหมดแรงและถูกผีตางอนจับกินอยู่แล้วทันใดนั้นแก้วก็นึกถึงคำสอนของพ่อที่ว่าหากเราทำดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองเราแก้วจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าจะทำความดีตลอดไปโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถิด ทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวาบขึ้นจากฟ้าผีตางอนถูกแสงสว่างนั้นทำให้ตาพร่าและมึนงงแก้วจึงวิ่งหนีออกมาจากป่าลึกได้อย่างปลอดภยัยแก้วกลับมาถึงหมู่บ้านและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างพากันแปลกใจและดีใจเป็นอย่างมากต่างพากันสรรเสริญแก้วที่ทำความดีและได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แก้วเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ทำความดีเสมอมาเขาไม่เคยลืมคำสอนของพ่อและคำสาบานที่ตนเคยกล่าวไว้แก้วจึงมีชีวิตที่มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากเราทำความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองเรา